เห็นพี่รีเควสมานะครับว่าคือไม่ค่อยได้เจอก็เลยอยากจะให้ไลฟ์ก็มาตามคำขอร้องของพี่ๆเลยครับเพราะช่วงนี้ซีก็แบบมีติดงานเรียนด้วยเฮ้ยกินอะไรนะกินไม่ได้แม่ย่าน่าจะอยู่ข้างนอกนะครับเลยไลฟ์กับซีไม่ได้ดูพุงน้องกินข้าวแล้วค่ะคนอื่นกินข้าวยังครับน้องชอบให้นอนกับผมน้องอยากรู้ว่าพี่คอสน่ารักไหมน้องสาวคนเล็กสิคือเวลาก่อนนอนซีก็จะเข้าไปนอนด้วยกันกับป้าแม่เนาะแล้วเสร็จปุ๊บคือก็ปิดไฟนอนแล้วแล้วป้ากับแม่ก็จะมาจุ๊บน้องซิลเวอร์ก่อนแล้วก็ไปนอนแทนที่จะมาจุ๊บลูกแทนแต่กลับไปจุ๊บน้องคนเล็กดูน้องคนเล็กช่วงนี้บ้าจริงเฮ้ยกินอะไรก็เฮ้ยเกี่ยวอะไรเกี่ยวอยากเป็นหมาเลยครับเอ้ยกัดไม่ได้ซอโซ่ยังอยู่ไหมตัวไหนคะสวัสดีครับพี่เบลสวัสดีครับพี่อีฟมาตามคำขอร้องของพี่อีฟนะครับกับพี่ๆทุกคนช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยทานข้าวแล้วครับใครว่างๆมาตีแบดได้นะครับที่ธรรมศาสตร์คนตีเยอะมากซีไปแถวธรรมศาสตร์บ่อยมากแต่ว่าไม่ได้เรียนที่นั่นคือไปตั้งแต่เด็กแล้วคือจำความได้ก็คือตอนนั้นก็ไปออกกำลังกายที่ธรรมศาสตร์ไปวิ่งตรงถ้าใครรู้จักซีวิ่งจากอินเตอร์โซนออกมาจนถึงแบบหน้าถนนพหลน่ะบ่อยมากไปกับคุณพ่อครับพี่คอสอยากไปด้วยไหมครับผอมลงปะเนี่ยสิน่าจะผอมลงนะครับแต่ว่าทุกคนก็ทักว่าผอมแต่ว่าพอดูในกระจกก็เห็นแก้มตัวเองวันนี้ผอมแล้วเหรอน
บางเขนมันใกล้กว่ารังสิตนี่ เออพี่เบลอยากออกกำลังกายอยากตีแบดได้ครับมาตีได้นะครับแต่ว่าซีอาจจะไม่อยู่บ้าง อยู่บ้างไม่อยู่บ้างคือเป็นบางวันดูน้องน้องน้องยิ้มให้กล้องเลยยิ้มให้กล้องเลยยิ้มให้กล้องเลยค่ะตัวเหม็นมากโอ้โหต้องเช็ดตัวแล้วแหละพี่กัดหูได้ไหมกัดหูได้ไหมกัดหูได้ไหมกินไม่ได้ครับอุ้ยคือตอนกลางคืนก็คือเอาเข้าไปนอนด้วยกันนะเสร็จปุ๊บพอมีหมาเห่าหมาข้างนอกนะเห่าก็จะเห่าตามแล้วก็แบบเหมือนพยายามจะปกป้องแต่ว่าตัวแค่นี้น่าจะปกป้องไม่ค่อยได้น่าจะเห่าได้อย่างเดียวน้องชื่อซิลเวอร์ครับแต่ว่าที่บ้านเราเรียกกันซิลเวอร์ซิลเวอร์จนมันกลายเป็นเสี่ยวเออน้องคันน้องไม่ดูเลยน้องไม่ดูพี่ซีห่าวโชว์หน่อยไม่ครับไม่ใช่หมาเมื่อไหร่จะเลี้ยงน้องย่าโหถ้าเลี้ยงน้องย่านี่สงสัยผมตังค์อาจจะไม่พอครับเลี้ยงหมาแทนไปก่อนเนาะใช่แล้วก็เดือนนี้ซีมีนัดกับคุณหมอนะครับไปถอนฟันครุฑคือเป็นอะไรที่ไม่อยากมากๆเฮ้ยเสือเอ๊ะเลียอะไรเนี่ยตอนนี้ทุกคนอันนี้คือเขาเปิดเห็นที่ซีได้ข่าวมาว่าแบบเขายกเลิกเคอร์ฟิว15วันป่ะคืออันนี้ที่ได้ยินมาอันนี้คือเขาทำแล้วป่ะตอนนี้ครูพี่ซีอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็คือใครอยากเรียนแบดก็มาที่พระนครศรีอยุธยานะครับรอประกาศพรุ่งนี้อ๋อก็คือแต่คิดว่าก็ดีนะถนนมันก็เงียบดีเคอร์ฟิวมันแบบ5 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยอันนี้พี่คอร์สแรงอ่ะใช่ยกเลิกเคอร์ฟิวเราไปนอนบ้านสีได้บ้านสีคนอยู่เยอะนะครับเดี๋ยวมาแล้วจะอึดอัดเอาไปด้วยค่ะพี่คอสโอ้อย่าเลยครับซูเปอร์ฮิตอันนี้ไม่รู้ครับไม่ค่อยได้ไปซูเปอร์ฮิตนี่คือที่ไหนอะครับอยากรู้บ้านสีว่างหรือเปล่าพื้นที่ก็เยอะอยู่นะครับมาอยู่ได้นะครับ
รอเล่นครับรอเล่นกันซีนเก่งอันนี้คือตออะไรคะมันมีหลายอย่างนะครับตอเบอรี่หรือว่าเขาบอกว่าผม ignore my comment sorry ครับไม่ได้ ignore กางเต็นท์นอนหน้าบ้านได้ค่ะจริงเหรอคะหน้าบ้านพี่ยุงเยอะนะคะเดี๋ยวยุงจะกัดเอาโอ้ยพี่คอนพื้นที่บ้านกว้างแล้วพื้นที่ในใจเธอกว้างให้เราไปอยู่เปล่าก็กว้างอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะมีไว้ให้แค่คนเดียวอะพื้นที่ในใจล้อเล่นล้อเล่นให้หลายๆคนเลยครับพี่ CKU อะไรเหรอคะให้ทายค่ะพี่ CKU อะไรตอบได้มีรางวัลครับสวัสดีครับพี่ดีมไว้ว่างๆมาเจอกันนะครับอันนี้พี่คอสจีบแล้วหรอครับต้นน้ำก็ไม่รักโอ้อันนี้พูดยากอะวันนั้นเห็นพี่ต้นน้ำบอกว่าอะไรอะโบท็อกหมดแล้วเหมือนพี่คอสจะเป็นคนออกให้หรือเปล่าครับซีอยากได้บ้างรอเล่นครับขอรางวัลโอ้มีที่ว่างครับพี่ดีมมาได้เสมอยินดีต้อนรับถึงพี่ซีเคยู78ครับคนนี้ใครบอกอ่ะน้องน้ำฝนเหรอคะก็พี่ให้เป็นอันนี้แทนได้ไหมบอกฝันดีก่อนนอนโอ้แต่ตอนนี้เพิ่ง2 ทุ่มกว่าเองถ้างั้นฝันดีนะคะน้องน้ำฝนเป็นของขวัญที่ตอบถูกนะคะผอมลงเปล่าเนี่ยพี่ซีใช่ครับผอมลงแต่แก้มยังเท่าเดิมนะครับดูน้องดื้อมากพี่ซีอยากกลับกทม.บ้างไหมไม่อยากไปรถติดอ่ะขี้เกียจรถติดโอ้พักเลยพี่อีฟเอาวีเมื่อกี้หัวร้อนมากแพ้มาคือเพื่อนทีมก็สุดยอดไปเล่นกับเพื่อนซี2คนพอเล่นไปเล่นมาตอนอยู่ดีๆเหมือนจะได้ละพอเล่นไปเล่นมาก็คลิกกลับมาเขาชนะเฉยรักครับพี่ดีมมาเจอได้เลยเคยเจอน้องในงานตัวจริงน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะดื้อเหมือนพี่ซีเลยมาถึงหมาใช่ไหมครับมานี่อ้าวข้ามุกต่ออันหนึ่งอันไหนครับอยากเป็นหมาของวินเมทวินงั้นก็ต้องไปขอพี่เขานะครับขอเป็นหมาเพ
ื่อพี่ซีชอบทำให้ตกหลุมรักอุ๊ยใครเจอที่งานลอยกระทงตอนนั้นซีไปทำอะไรนะอ๋อซีไปขายขนมคกสิงคโปร์จำได้แหละช่วงนั้นคนมาเยอะมากคือถ้าใครช่วงนั้นน่าจะมีคนเจอซีเยอะมากเลยนะวันนั้นไม่ยอมแล้วค่ะเสียงแบบพี่คอสเดี๋ยวเป็นประเด็นรอเล่นครับรอเล่นพี่สี่คะว่าไงคะพี่สี่ว่ามือพี่สี่อ่ะเหมือนลูกอมเลยอ่ะคือจับเสียวเออทีไรนะมันเอาไปเลียตลอดเลยแล้วก็กัดสงสัยมือจะหวานนะครับหวานปะหวานไหมคะหวานไหมอ่ะทำง่ายงงใช่ครับพี่ซีผมนะหนาคือแป๊บเดียวก็แบบขึ้นเร็วมาก CF no CC คืออะไรอ่ะ CF กับ CC เคยเจอในงาน AHC เฮ้ยตอนนั้นเราเจอกันไว้ข้างหน้าถ้ามีงานเดี๋ยวมาเจอกันอีกนะครับอยากเจอมากลงแรงกันเถอะหมายถึงแรงก็ ROV หรือว่า PUBG ครับโอ้ยงัดดูน้องงัดซีตลอดเลยงัดเหรอ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 คะโอ้กัดจนเป็นตุ่มแล้วโอ้ยเลียใหญ่เลยอร่อยอ่ะไม่ใช่กระดูกค่ะเคยเจอในฝันแทบทุกคืนเลยเหรอคะโหบังเอิญไปหรือเปล่าอืมเคยเจอพี่ซีตอนโอเพ่นเฮาส์ดีมากครับต้องมาเจอบ่อยๆแล้วไม่ได้เอามือไปจับผมเช็ดเท้าครับเอาจับลูกหมาคือทุกคนจะเห็นว่าขนเสี่ยวเอ้อกลายเป็นขนแบบแปลกๆแล้วอะคือตอนแรกมันก็สีดำนะแล้วพอไปเรื่อยๆมันก็ออกเป็นแบบสีผ้าคีริ้วอะคือไม่เข้าใจดูถ้าขี่ลิ้วอ่ะอยากงับมือน้องซีเหรอครับให้งับครับอุ๊ยเคยเจอที่งานแต่งงานของเราจริงเหรอคะทำไมพี่ซีจำไม่ได้เลยใช่ไหมคะเสี่ยวเอ๋จูบพี่ซีหน่อยจูบพี่ซีหน่อยจูบหน่อยจูบพี่ซีหน่อยจูบพี่ซีหน่อยไม่ใช่การมือจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยโอ้จุ๊บเนี่ยอยากพาไปตัดมากแต่ว่าป๊าป๊ากับม้าไม่ยอมให้ตัดเพราะว่าป๊าป๊ากับม้าชอบให้มันขนยาวแบบนี้แล้วน้องเฉียวเอ้ออ่ะคือเป็นคนที่ชอบนอนตากแอร์คือแอร์ลงตรงไหนก็จะไปนอนกองอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะเป็นไข้ง่ายอ
PC สูงเท่าไหร่อันนี้คือคำถามยอดฮิตให้ทายค่ะ PC สูงเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่สิเคยตัดขนแล้วหมาเลือดออกคือไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนี้ไม่ใช้แบตเตอรี่แล้วใช้เป็นกรรไกรแทนซอยขนแทนคงไม่ต้องงอนค่ะพี่เห็นคอมเมนต์หนูแล้วค่ะน้องชานะพงศ์183ขอบคุณครับโอ้โห185ขอบคุณครับอยากสูงมากหนูต้องสูงเท่าไหร่ล่ะถึงจะมองข้ามน่าจะ180กว่าก็ข้ามได้แล้วนะคะโหเต็มจอโหอันนี้แรงอ่ะ160อ่ะโหพี่คอร์ดใจร้ายมากสวัสดีครับพี่แตมเห็นช่วงนี้พี่ตีแบตบ่อยอยากตีด้วยมาตีได้นะครับที่พาเพลินจันพุทธศุกร์ทำไงจะสูงขึ้นคะนอนไวๆค่ะแล้วก็กินนมเยอะๆอุ๊ยสูงเท่าไหร่ก็ช่างความสูงไม่มีผลต่อแนวราบว้าวพี่คอนอันนี้มันติดเลยนะครับหนูหน้าหมาพี่ซีรักไหมคะคือยังไงคะหนูหน้าหมาโอ้จะมาจูพี่ซีเหรอคะเอ๊ะจูพี่ซีเหรอคะมากัดมือพี่ซีละกินข้าวแล้วค่ะ เธอคิดไปเองแล้วนะ เราไม่ได้คิดไม่รู้ครับพี่คอร์ดพิมพ์มาอย่างนั้น ต้องคิดแล้วล่ะครับ ใช่ไหมถามน้องใช่ไหมทำไมคะมองกล้องทีไรหัวใจจะวายพี่ซีคิดว่าพี่ซีจะเอาพวกขี้แมงมันออกค่ะคือทั้งตัวพี่ซีคือแบบถอดเสื้อมาก็คือขี้แมงมันเต็มตัวก็ไม่ได้เต็มแต่แบบมันก็เยอะพี่ซีกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาความสูงอยู่ในตัวเลขแต่ความน่ารักอยู่ในตัวขอบคุณครับพี่อีฟคือตอนนั้นซีพาเสี่ยวเออร์เข้ามาในห้องนะครับน่าจะ 2-3 ทีคือ 2-3 ทีนั้นคือซีพามาเสร็จปุ๊บซีก็เข้าไปอาบน้ำปล่อยให้มันอยู่ในห้องแล้วก็พอเดินออกมาซีก็ได้กลิ่นตุตุซีก็เอ๊ะกลิ่นอะไรก็เลยดูเดินไปเดินมาสักพักเห็นก้อนหนึ่งก้อน 3-4 ก้อนกองอยู่มุมห้องโอ้เหม็นมากน้องเดี๋ยวเราเอาออกให้ทั้งตัวเลยเอาออกยังไงครับอยากรู้ใช้ที่จี้ใช่ไหมครับจี้ตอนนี้พยายามลีนครับอยากมีกล้ามสวยๆใช่ไหมคะเสี่ยวเออมาแล้วโอ้ย
เฮ้ยน้องจะจบปั๊มเลย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 ป่ะปั๊มน้องเลยสวัสดีค่ะสวัสดีฮัลโหลอุ๊ย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 ชิงเฉาพี่ขนุนครับผมมาจากเวียดนามสวัสดีครับคุณเริ่มเกลียดมาอย่าเกลียดเลยเกลียดน้องทำไมอ่ะน้องน่ารักจะตายเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปกันนะถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเร็วถ่ายรูปค่ะถ่ายรูป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 ยิ้มดื้ออย่างเงี้ยหนูมาถึงจุดที่อยากเป็นหมาแล้วนะ น้องหมาแปลว่าอะไรคะชื่อซิลเวอร์ครับแต่ว่าพี่สีเรียกเสี่ยวเออร์เสี่ยวเออร์ก็แปลว่าเสี่ยวเออร์แปลว่าอะไรคะแปลว่าเด็กเก็บโต๊ะป่ะใช่ป่ะเด็กเก็บโต๊ะป่ะคะหนีกล้องเขินเขินน้องก็เขินไม่เคยออกกล้องพี่ไม่อยากเป็นหมาแล้วพี่อยากเป็นแฟนน้องสีจริงเหรอคะเป็นแฟนน้องซีนี่เหนื่อยเลยนะคะใช่ไหมคะถามน้องเซลเออร์ดูน้องเซลเออร์จะรู้ดีนะครับว่าเป็นแฟนพี่ซีแล้วเหนื่อยเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมคะไม่ตอบน้องไม่สนใจบอกฟันดีใหม่ได้ไหมคะได้ค่ะฟันดีนะคะน้องน้ำฝนอันนี้คือน้องเขาตอบถูกนะครับเลยซีเลยบอกฟันดีให้ทั้งคืนนี่ทำอะไรเด็ดมากคือทุกคืนซีก็จะเข้าห้องไปใช่ปะแล้วก็เปิดรายการอาหารให้ป้ากับแม่ดูก็คือดูทุกวันก็จะหิวทุกวันแล้วก็ลงมาหาได้กินที่ตู้เย็นทุกคืนเป็นประจำพี่ปากมานะน้องซีชอบไหมโอ้ยซ้ำเคยดูรายการโอเคบิโก้ไหมคะคุ้นๆอ่ะฮายเปิดเธอไม่เรียนแล้ววิชาหลักไปเรียนวิชาสิ่งล่างหมาดีกว่าโอ้พี่เคยมีประสบการณ์เจอพี่ไหมครับอันนี้พี่ซีไม่ตอบได้ไหมพี่ซีไม่ได้กลัวค่ะแต่พี่ซีไม่อยากพูดถึงพี่ซีต้องไปซ้อมก่อนนะคะเดี๋ยวจะเล่นให้ฟังพอครั้งที่แล้วเล่นไปสรุปคือคนหายไปครึ่งหนึ่ง
ของไลฟ์ไม่กลัวครับไม่กลัวไม่กลัวผีครับพูดแบบนี้กับพี่ซีไม่ได้นะคะน้องแพรพี่ซีไม่กลัวผีค่ะพี่ซีเก่งจะมีอะไรน่ากลัวเท่าพี่แล้วจริงเหรอครับพี่คอสพี่ซีรับตำแหน่งแฟนไหมคะแฟนแบบไหนล่ะคะ English จะให้พูด English ล่ะครับเดี๋ยวพาไปลาบโอ้โหพูดถึงแถวรังสิตแต่ก่อนซีเรียนสาธิตมอรังสิตเนาะแล้วก็ไปบ้านก้าวหลังเคยไปบ้านก้าวหลังบันไดแดงเคยไปแบบแต่ก่อนซีไม่รู้เลยว่าแบบอยู่ใกล้โรงเรียนซีขนาดเนี้ยซีก็ไปคือไปแล้วก็ขนาดไปกัน8คนยิ่งกลัวเลยboyfriend นะคะ boyfriend เหรอคะไม่ใช่ girlfriend เหรอคะซีเรียนสาธิตตอนอนุบาล3จนถึงม.3ครับเรียนที่นั่น10กว่าปีแล้วน่าจะเกเรครับป้ากับแม่ก็เลยย้ายไปอยู่ที่อื่นตอนนั้นดื้อมากไม่ค่อยฟังเล่นอยากเล่นทะเลาะสวัสดีครับพี่โลโก้เฮ้ยถ้าเข้าB1ตอนปี 53ซีก็ยังอยู่นะพี่คอสคิดว่าชีจำได้ชียังอยู่5-53ยังอยู่แต่ตอนนั้นยังเป็นเด็กอ้วนอยู่ครับแก้มป่องป่องหนูหมายถึงบอยเฟรนด์ของหนูเกิร์ลเฟรนด์ของพี่ซีค่ะอย่างนี้นี่เองเหรอคะน้องนีมีนคือว่าถ้าพูดถึงคนที่แบบมาดูบ่อยๆตอบได้เลยคนแรกแม่ย่านะครับคนแรกที่เป็นคนที่คอยมาซัพพอร์ตซีตลอดและคนที่สองก็คือพี่หนิงครับแต่ว่าช่วงหลังพี่หนิงน่าจะทำงานเลยไม่ค่อยว่างเข้ามาดูน้องซีเท่าไหร่น้องซีก็แอบเสียใจนิดๆแล้วก็คนที่3ก็คือ Color C แอนน้องแพลวครับที่เข้ามาดูซีบ่อยๆแล้วก็พี่เบลด้วยคือหลายคนอะแต่ซีเอาเป็นว่ามาดูกันเยอะครับโทษน้องซีถ้าเกินมาช้าว่าไม่ช้าพี่คอสที่เกินมาเร็ว คือตอนเกิดอะพูดถึงเรื่องเกินตอนเกิดซีน้ำหนัก5 กิโลเด็กอะไรวะเนี่ยทำไมตัวหนักขนาดนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันบ้าพี่หนิงไม่ได้ห่วงแต่กินพี่คอสพี่หนิงแค่แบบอินเลิฟกับการกินเฉยๆพี่หนิงน่ารักคือต้องบอกก่อนนะพี่หนิงนี่ต้องถามเลยว่าต้องไปกินร้านอาหารร้านไหนพี่หนิงจะตอบได้ทุกอย่างเพราะพี่หนิงเลิฟฟู้ดถ้าเจ้าสบตาระวังติดใจไหนลองสบตากับพี่ซีดิติดใจหรือเปล่าคะ
เบบี้ยักษ์อื้อหือคืออะไรน้องซีครับครับให้ดูพี่ซีไลฟ์ทั้งวันยังได้จริงเหรอครับพี่เบลพี่ว่าพี่เบลน่าจะต้องทำงานนะครับเดี๋ยวแคปไปให้พี่หนิงก่อนพี่คอสเดี๋ยวนี่แคปเวลานะครับโอ้โหพี่คอสเจียส่งไปให้พี่หนิงเลยพี่คอสชอบแกล้งพี่หนิงอ่ะพี่คอสใจเหลวแล้วคะใจเหลวแล้วล่ะคะแค่นี้ไม่ได้แกล้งครับล้อเล่นครับหยอกครับหยอกสงสัยจะหยอกแรงไปหน่อยหนูเป็นคนจีนชอบพี่มากชอบพี่มากเหรอคะอันนั้นมาริโอนะคะลาเล่นค่ะขอบคุณนะคะมุกสิบเสี่ยวคิดไม่ทันคิดถึงพี่ซีก่อนละกันง่ายดีจริงค่ะทำไมอ่ะทักทายภาษาจีนนี่หาวนี่หาวมาบางทีไม่มีคนเดียวไม่ควรมีคนเดียวคนมีคนที่บ้านเดี๋ยวว่างๆจะแปะแวะไปนะครับจะเอาร่างเสริมไปหาพี่คอสแทนซีอยากรู้คือเซฟไลฟ์ไม่ได้ครั้งที่แล้วซีจะเซฟแล้วมันเซฟไม่ได้คือกดไม่เป็นอ่ะใครสอนได้ไหมอีกนิดเดียวจะโทรหาเจ้าอาวาสแล้วนะคะพี่ซีหนูจะจองวัดเพราะกำลังจะตายทำไมโอ้ยพี่ซีหัวเถิกหรือเปล่าโหวตครับหัวเถิกเอ้ยหัวเถิกกด1ไม่เถิกกด2ลงท้ายมาอุ๊ยพี่ซีขอโทษค่ะพี่ซีไม่ได้ตั้งใจจะข้ามเม้นใครเลยนะคะพี่ซีมองไม่ทันบางทีพี่ซีก็มองแต่กล้องบางทีพี่ซีก็มองแต่เซลเออสวัสดีครับคอสเอ้ยคอปเตอร์โอ้ยมึนแล้ว1โอ้โหเถิกทำไมพูดกันแบบเนี้ยซีไม่ได้หัวเถิกนะจะเฉลยกันแล้วนะครับพี่ซีก็คือผมหน้าม้านี่เองโอ้ไม่เมินค่ะน้องนิมีนพี่ว่าพี่อ่านของน้องเยอะมากเลยนะเท่าไหร่ดีคะหนูจะให้แม่ตั้งข้ออุ้ยให้แม่ไปข้อนี่ครับไม่เถิกไม่เถิกหัวไม่เถิกครับคือถ้าใครเห็นซีที่คอร์ดแบดคือซีก็จะผูกจุกตอนผมยาวๆคือวันนั้นนี่วันนั้นโอ้ยอันนี้เห็นป่ะตรงไหนนี่อันนี้คือตอนนั้นไปทำงานมาคือป้าให้ไปเดินสายไฟเดินไปเดินมาเหมือนล่วงแล้วไปขูดมันโอ้แสบมาก
ม่เถอะแค่เม่งอุ้ยแต่งค่ะแต่งอะไรคะแต่งอะไรคะเคยทำชีไม่น่ารักหรือเปล่าเปล่าค่ะพี่ชีอยู่ปกติค่ะเต้นให้ดูหน่อยอุ้ยเต้นให้ดูว้าวคุณเจเน็ตคุณมาแรงนะครับเนี่ยไม่ใช่มะม่วงแต่ก็ล่วงได้ขอบคุณครับเจเน็ตแต่เมื่อกี้คาเฟนี่โหดไปหน่อยนะคาเฟนี่ไม่น่าเข้าเลยถ้าเมื่อกี้ไม่เข้าคือแบบชนะแล้วใช่ครับพี่แคทซีผอมลงตอนนี้กำลังลีนอยู่ครับคือลีนกล้ามเนื้อไว้ลีนแบบตอนนี้เหลือแต่กระดูกอะโอ้มันเข้าไม่ได้ครับโอ้โหอยู่กัน5คนขนาดนั้นเข้าไปคือตายแน่นอนตายชัวร์ซีผอมลงทำไมพี่อ้วนขึ้นอันนี้ซีตอบไม่ได้ครับน่าจะอยู่ที่คนกินแหละบางทีซีเคยกินนะกินเพลินปากมากกินช็อกโกแลตแบบโอ้แบบโอ้ไม่ไหวทำไมเม้นมันแบบขึ้นแบบรัวๆมองไม่เห็นคือบางเม้นซีมองไม่เห็นนะเนี่ยใช่ๆคุณนี้พูดถูกพี่ซีเซฟไลฟ์ตอนนี้มันจะให้ลงแต่ใน IGTV นะไม่อันเนี้ยอันเนี้ยคือครั้งที่แล้วที่พี่ซีทำแล้วมันก็เป็นแบบนั้นเคล็ดลับเหรอครับพี่แคทง่ายมากครับอยู่กับน้องหมาบ่อยๆพาน้องหมาออกไปวิ่งพร้อมครับแล้วก็คุมการกินจริงเหรอครับโอ้พี่ซีอยากไปตีแบดกับพี่ซีเหรอครับแสงแดดมันแยงตาเธอที่มองเนี่ยเดี๋ยวพี่ซีก็จะจบไลฟ์แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วเดี๋ยวพี่ซีไปแล้วนะคะคนนี้ใครนัทพลเลือกตอบนะหลานชายเดี๋ยวอันนี้ใครเนี่ยอันนี้ใครได้ครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์บ่อยฝันดีนะครับไปแล้วบ๊ายบายห
บายบายไปแล้วนะครับ บายบาย